ที่พิษณุโลกนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านของนายภูศิษฐ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจการโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณบึงราชนกสำหรับโครงการ72สายน้ำอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประกอบไปด้วยโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจำนวน30แห่งโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำนวน14แห่งโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและพัฒนาการส่งน้ำเพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกลจำนวน28แห่งโดยกำหนดวันเริ่มต้นโครงการในวันที่17มิถุนายนต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน2567ค่ะสำหรับบึงราชนกนะครับในโซนที่6เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีก1จุดของโครงการฟื้นฟูบึงราชนกมีลักษณะพื้นที่ครับเป็นแก้มลิงลุ่มต่ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ซึ่งบริเวณทั้งหมดของบึงราชนกนะครับก็มีพื้นที่กว่า 4,851 ไร่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังทองขาดการพัฒนาขุดลอกบึงราชนกทั้งพื้นที่มาเป็นเวลานานทำให้มีสภาพตื้นเขินนะครับจนบางส่วนของพื้นที่เนี่ยไม่มีลักษณะเป็นบึงแล้วเดิมมีคลองรับน้ำเข้ามาครับก็ได้แก่คลองวงผาดคลองสมอแขแต่ว่าไม่สามารถรับน้ำเข้าจากแม่น้ำวังทองได้โดยตรงก็ประกอบกับแม่น้ำวังทองนะครับก็มีต้นน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยเป็นประจำในทุกๆปีนะครับทั้งนี้เองเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการก็ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ป่าเพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อไปด้วย